กันารันพูดแล้วครั้งแรกเปิดใจความรู้สึกหลังตรงทูพีเปิดตัวคบพลอยวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวไทยนิวส์สัมภาษณ์ปรางกันารันในงานอีเวนต์สอบถามถึงความรู้สึกหลังอดีตคนรักตรงทูพีเปิดตัวคบนางเอกตัวแม่พลอยเชื่อมานก่อนเจ้าตัวหลุดปากพูดเรื่องหนุ่มคนใหม่ชวนออกเดทพร้อมตอบประเด็นแชร์เพลงเศร้า ปรางกันารันเปิดใจครั้งแรกหลังอดีตคนรักตรงทูพีเปิดตัวครบพลอยเชอมานปรางบอกว่ายินดีรักใหม่ตรงพลอยและยืนยันว่าตอนนี้ตัวเอง move on แล้วร้อเปอร์เซโดยปรางยังบอกอีกว่าประเด็นที่ตัวเองแชร์เพลงเศร้าหรือร้องเพลงเศร้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอดีตคนรัก ตนเองไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเรื่องราวผ่านมาเกือบ1ปีตรงเองได้เริ่มชาร์เตอร์ใหม่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับตงแล้วเพราะถือเป็นเพื่อนคนหนึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันเป็น10ปีการที่ได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่เราไม่ได้เศร้าอย่างที่ทุกคนคิดยืนยัน move on แล้วและยังคงเป็นห่วงเป็นใยกันส่วนถามว่ามีหนุม่มมาจีบหรือไม่เจ้าตัวออกอากการเขินหนัก ก่อนจะหลุดพูดมีหนุ่มชวนออกเดทแต่ได้ปฏิเสธไปเพราะไม่พร้อมและต้องการโฟกัสงานก่อน